ชื่อออยไอรินไตสารศรีนะคะเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า Art for Cancer แล้วก็ตอนนี้ตัวออยก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่4หรือว่าเรียกง่ายๆว่าระยะสุดท้ายค่ะก็รู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแค่1สัปดาห์เหมือนชีวิตเราพลิกเลยจากคนที่กำลังรู้สึกว่าจะมีอนาคตสดใสจบพังความรู้สึกของตอนนั้นเราคือมะเร็งอ่ะคือจุดสิ้นสุดของชีวิตคือตายแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเราตั้งสติได้ยอมรับความจริงว่าเฮ้ยมันเป็นแล้วว่ะก็อยากจะใช้เวลาที่มันมีอยู่ให้มันมีคุณค่าแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอาจจะเลือกไม่ได้ว่าโอเคเราเป็นมะเร็งแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งแบบไหนในช่วงเวลาที่เราต้องเข้าออกโรงพยาบาลอ่ะมันทำให้เราได้เห็นความโชคดีของตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ป่วยมะเร็งแต่เราก็ยังแบบอายุยังน้อยเรายังแบบแข็งแรงเรายังมีคนที่บ้านครอบครัวคอยสนับสนุนแต่ยังมีผู้ป่วยมะเร็งหลายคนที่ไม่ได้โชคดีอย่างเราเป็นแล้วก็ไม่ได้มีเงินเป็นแล้วก็กำลังใจแย่เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะแบบใช้สิ่งที่เรามีอยู่มุมมองในการใช้ชีวิตเรื่องของศิลปะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์มาขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยให้มีทัศนคติในการรับมือกับโรคมะเร็งอย่างถูกต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆให้กับผู้ป่วยได้เยียวยาในด้านจิตใจมันเป็นองค์กรที่ผู้ป่วยมะเร็งสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราต้องการการเยียวยาในเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นวันนี้ก็คือมาทำเป็นตัว Art Therapy ให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลสิริราชก็เป็นเหมือนกรุ๊ปบำบัดที่ให้ผู้ป่วยมาเจอกันใช้สื่อกลางเรื่องของศิลปะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เขาได้ปลดปล่อยความรู้สึกปลดปล่อยอารมณ์ได้ใช้เวลาที่มีอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยให้มันเหมือนว่าหลุดพ้นออกจากตรงที่เขารู้สึกว่าเขาป่วยเขามาเจอออยที่เป็นระยะที่4เฮ้ยมันผ่านมาได้อย่างน้อยอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาเห็นคนที่ผ่านมาแล้วยังนั่งอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเราเหมือนเป็นรุ่นพี่มาแชร์ประสบการณ์ก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาเห็นภาพว่าเขาต้องเผชิญหน้าอะไรบ้างเขาต้องเตรียมตัวยังไงเหมือนเราเป็นโค้ชให้เขาอย่างเงี้ยค่ะออยก็ไม่ได้สนใจว่าเราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนทุกวันนี้ก็แค่พยายามที่จะทำให้สิ่งที่ทำอยู่มันดีที่สุดเราอยากจะอยู่ทำอันเนี้ยต่อไปจริงๆแล้วArt for Cancerก็สอนให้เรียนรู้ว่าแบบจริงๆแล้วการให้จริงๆมันไม่ได้หมายความว่าเราให้เขาอย่างเดียวเราได้รับสิ่งบางอย่างที่มันสะท้อนจากการให้ของเรากลับมาในทุกๆครั้งที่เราได้ให้คนอื่นคือบางทีเราก็เหมือนเราไปเป็นกำลังใจให้เขากลายเป็นว่าเราได้รับกำลังใจจากเขาอีกเช่นบางคนแค่แบบเดินเข้ามาหาออยแล้วบอกว่าเฮ้ยเขาเห็นสิ่งที่ออยทำเขาทำให้เขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือทำให้เขาอยากจะลุกขึ้นมาช่วยคนอื่นอีกมันเป็นเหมือนเอฟเฟกต์ที่มันส่งต่อได้อย่างเงี้ยค่ะออยก็มองว่าจริงๆแล้วเรื่องของความรักความกรุณาจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วมันก็แม้ว่าเราจะทำแค่เล็กๆในแบบที่เราทำได้ออยก็มองว่าแบบเหมือนในเขามีเราอยู่ในเราก็มีเขาอยู่อะซึ่งเรารักและเมตตาตัวเองอย่างไรก็น่าจะส่งความรักและเมตตาอย่างนั้นไปให้คนอื่นได้ก็จริงๆแล้วถ้าสนใจที่จะร่วมสนับสนุน Art for Cancer นะคะจริงๆแล้วสนับสนุนได้หลายช่องทางจริงๆแล้วเรามีโปรดักต์ของเราก็สนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็มีเซอร์วิสนะคะของเราทั่วไปก็คือทำอาร์ตเทอราปีก็สามารถมาสนับสนุนเราได้แล้วก็จริงๆแล้วอาร์ตฟอร์แคนเซอร์ก็รับจิตอาสานะคะอาสาต่างๆที่เป็นอาสาสายอาร์ตนะคะหรือว่าเป็นอาสาสายในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์การขายอะไรต่างๆคือเหมือนเรียกว่าโดเนทสกิลให้กับอาร์ตฟอร์แคนเซอร์ได้ซึ่งสามารถไปติดตามกิจกรรมของเราหลักๆก็จะอยู่ใน Facebook แฟนเพจที่ชื่อว่า Art for Cancer by Iril นะคะก็จริงแล้วก็เปิดรับทุกการร่วมมือกันที่จะมาช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยค่ะ